เจกนักชกแขนเดียวก็เฟี้ยวได้ไล่ต้อนโคเฮอีเลือดอาบคว้าชัยมวยวันลุมพินีเจกพีคอกนักมวยไทยจากสหราชอาณาจักรไม่มีปัญหาแม้มีแขนซ้ายข้างเดียวเอาชนะโคเฮอีชินโจในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทในศึกวันลุมพินีเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาพีคอกวัย30ปีลูกชายของกาวินพีคอกอดีตนักเตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งเคยค้าแข่งกับเชลซีนิวคาสเซิลมีปัญหาแขนขวาไม่เจริญเติบโตตั้งแต่เกิดแต่อาวุธหมัดขวาและขาซ้ายขวายังอันตรายต่อสู้กับมวยญี่ปุ่นได้อย่างดุเดือดโดยใช้แข้งซ้ายเบิกทางจิ้มซ้ายตรงขณะที่โคเฮอีกพยายามใช้ซ้ายลำตัวเล่นงานจุดอ่อนพีคอกเป็นระยะในยกแรกยกต่อมาพีคอกโคเฮอีกออกมาปักหลักแลกหมัดกันกลางเวทีแถมพีคอกยังใช้ศอกขวาสับเข้าหน้าโคเฮอีกเน้นเข้าสู่ยก3พีคอกยังเดินหน้าเล่นงานมวยแดนปลาดิบจนเลือดอาบแถมประเคนแข้งซ้ายก้านคอทำเอาโคเฮอีกเสียศูนย์ครบยกพีคอกชนะคะแนนในที่สุด เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นประกาศแยกวงน้องสาวลินลี่ลุยรับงานเดี่ยวเต็มตัวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นประกาศแยกวงน้องสาวลินลี่ลุยรับงานเดี่ยวเต็มตัวลั่นถึงเวลาที่น้องต้องเรียนรู้และโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัววันที่4เมษายน2567เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าหลังจากนี้น้องลินลี่แยกวงรับงานเดี่ยวน้องลินลี่เต็มวงแบบเต็มตัวแล้วนะคะก่อนหน้านี้น้องได้ลองฝึกมาสักพักแล้วสำหรับเจนนี่ถือว่าเก่งมากๆเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประกาศแยกวงน้องสาวลินลี่ลุยรับงานเดี่ยวเต็มตัวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประกาศแยกวงน้องสาวลินลี่ลุยรับงานเดี่ยวเต็มตัวฝากทุกคนซัพพอร์ตน้องด้วยนะคะปีนี้น้องอายุ20ปีแล้วถึงเวลาที่น้องต้องเรียนรู้และโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเจนนี่เชื่อในความสามารถและศักยภาพของน้องว่าน้องทำได้แน่นอนส่วนใครอยากเจอเจนนี่ก็ยังสามารถติดต่อเจนนี่เต็มวงได้เหมือนเดิมนะคะส่วนงานที่รับไว้ยังไปเหมือนเดิมจ้าแล้วเจอกันนะคะหลังจากนั้นมีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจพร้อมสอบถามว่าจะได้ออกงานคู่กันอีกไหมชอบเวลาแสดงด้วยกันครับเจนนี่ได้ตอบกลับให้น้องได้เดินเองสักพักอนาคตเวลาผ่านไปเชื่อว่ามีวันนั้นแน่นอนซีอาร์น้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นทิธาไม่เสียใจหากก้าวไกลถูกยุบเชื่อทำพักเข้าเส้นชัยเร็วขึ้นยก3ข้อแนะปรับคณะรัฐมนตรีทันทีพิธาไม่เสียใจหากก้าวไกลถูกยุบเชื่อทำพักเข้าเส้นชัยเร็วขึ้นยก3ข้อแนะปรับคณะรัฐมนตรีทันทีวางโรดแมพให้ชัดฟังเพื่อตอบสนองไม่ใช่ตอบโต้เมื่อเวลา1นาฬิกา18นาทีวันที่5เมษายน2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวสรุปญัตติว่าขอพูดความในใจเล็กน้อยตลอด7เดือนที่ผ่านมาไม่เสียใจที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารแม้ตนจะชนะการเลือกตั้งสามารถรวบรวมเสียงได้312เสียงไม่เคยเสียใจที่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านเพราะตนเชื่อว่าการเป็นฝ่ายค้านนั้นก็มีความสำคัญกับระบบประชาธิปไตยการเป็นฝ่ายค้านสามารถทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้สุขภาพประชาธิปไตยไม่ได้วัดอยู่ที่ว่ารัฐบาลนั้นมีอำนาจเบ็ดเสร็จแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าฝ่ายค้านแอคทีฟแค่ไหนทำงานให้กับประชาชนมากน้อยเพียงใดแล้วก็ไม่เคยเสียใจว่าการอภิปรายในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในการในชีวิตการเมืองของตนไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับอะไรชีวิตทางการเมืองของตนแขวนอยู่บนเส้นได้
แต่ตนพร้อมจะจากไปอย่างผู้ชนะไม่มีอะไรติดค้างใจต่อไปยิ่งได้เห็นเพื่อนส.ส.รุ่นหนึ่งรุ่นสองก็รู้สึกเบาใจไม่มีอะไรที่ต้องค้างคาอีกต่อไปและมั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคของตนไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคหรือการทำลายพรรคก้าวไกลก็ไม่ทำให้การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศหายไปเผลอๆยิ่งยุบพรรคจะยิ่งทำให้เราถึงเส้นชัยได้เร็วขึ้นด้วยซ้ำไปตนจึงไม่เสียใจแต่ตนเสียดายยิ่งได้ฟังการชี้แจงของคณะรัฐมนตรีในช่วงสองวันที่ผ่านมารู้สึกเสียดายโอกาสของประเทศไทยเสียดายเวลาประเทศไทยที่เสียไปเสียดายศรัทธาของพี่น้องประชาชนเสียดายส่วนตัวที่เคยให้คะแนนพรรคท่านตั้งแต่ปี43แต่วันนี้ความสะเปะสะปะความล่องลอยฟังแล้วไม่รู้ว่าวาระของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรที่หาเสียงไว้ก็ไม่ทำที่ทำไว้ก็ไม่ได้หาเสียงทำให้ตนรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้ไร้วาระรัฐบาลชุดนี้ไม่มีวาระเป็นของตัวเองพอไร้วาระก็ไร้วิสัยทัศน์พอไร้วิสัยทัศน์ก็ไร้ผลงานนี่เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาตลอดทำให้ตนเสียดายในช่วง7 เดือนที่ผ่านมานายพิธากล่าวพิธาไม่เสียใจหากก้าวไกลถูกยุบเชื่อทำพรรคเข้าเส้นชัยเร็วขึ้นยก3 ข้อแนะปรับคณะรัฐมนตรีทันทีนายพิธากล่าวว่าตนกังวลว่าวิสัยทัศน์ของรัฐบาลคือความมืด8 ด้านของพี่น้องประชาชนโดยมืดที่1คือเรื่องปากท้อง2มืดแก้สวย3มืดผูกขาด3มืดนี้ท่านล้มเหลวโดยสิ้นเชิง4มืดกระตุ้นเศรษฐกิจกับ5มืดแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าส่วน6มืดปฏิรูปกองทัพ7มืดมนคุณภาพชีวิตและ8มืดกระบวนการยุติธรรมอันนี้ท่านละเลยตนรู้สึกว่ามีอย่างเดียวที่ถกการไม่ตกผลึกคือเรื่องมืดปฏิรูปกองทัพท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าฝ่ายค้านงงตนก็งงท่านเหมือนกันท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่างงฝ่ายค้านพูดแต่เรื่องเดิมๆพูดแต่เรื่องที่ผ่านไปแล้วซึ่งตนก็งงท่านเหมือนกันก่อนเลือกตั้งก็พูดอย่างหลังเลือกตั้งก็พูดอีกอย่างทั้งนี้จุดยืนปฏิรูปกองทัพของก้าวไกลคือเพื่อป้องกันการแทรกแซงให้ทหารเป็นมืออาชีพต่อต้านการรัฐประหารยกเลิกการเกณฑ์ทหารโดยเกณฑ์ทหารสมัครใจฝ่ายค้านเลยงงว่าตอนเป็นฝ่ายค้านเหมือนกันก็คิดเหมือนกันก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งตนพูดเหมือนเดิมแต่หลังเลือกตั้งท่านกลับไม่เหมือนเดิมนายพิธากล่าวต่อว่าที่ท่านบอกว่างงเรื่องจุดยืนอาวุธที่บอกว่าจะเอาเรือประมงไปรบซึ่งตนเดาเอาว่าท่านคงหมายถึงตนเพราะตนเคยพูดเรื่องแบบนี้ตอนช่วงเลือกตั้งมันมีอยู่จริงเรื่องนี้มีอยู่จริงตนมี3 หลักฐานข้อมูลที่อยากให้เข้าใจกันโดยข้อมูลที่ได้มาจากทหารเรือและเพื่อนทหารเรือหลายๆชาติเพราะภัยความมั่นคงเปลี่ยนไปโดยสงครามผสมที่ผ่านมามีการใช้เรือประมงปลอมให้เป็นส่วนหนึ่งของอาวุธกองทัพในการทำลายขวัญและเรื่องของจิตวิทยาซึ่งก็เป็นข้อมูลจากสื่อระดับโลกหลักปฏิรูปกองทัพของเราเพื่อให้มีหลักสิทธิมนุษยชนมีความเป็นมืออาชีพมีอาวุธที่เหมาะสมโดยสามารถสร้างอุตสาหกรรมใหม่ไม่เบียดเบียนภาษีของพี่น้องประชาชนมากเกินไปไม่ใช่ว่าไม่ให้ซื้ออาวุธอะไรเลยนายพิธากล่าวอีกว่านอกจากนี้ตนขอสสางข้อเท็จจริงที่ใช้ในการอภิปรายครั้งนี้ทั้งหมดตนพอจะจับทางท่านนายกรัฐมนตรีได้แล้วในเรื่องของเศรษฐกิจตนจับคำพูดท่านได้คำนึงว่าอยากจะเน้นเรื่องบวกบวกให้มันเป็นแสงสว่างท่านอยากจะเน้นที่โอกาสของประเทศแต่ในข้อเท็จจริงเราไม่ได้มีแค่บวกบวกเรามีจุดแข็งมีความท้าทายและมีโอกาสที่เข้ามาถ้าผู้นำโฟกัสแต่เรื่องบวกบวกอย่างเดียวท่านก็จะเกาไม่ถูกที่คันท่านก็จะวินิจฉัยผิดตลอดเวลาที่นายกรัฐมนตรีเลือกเอาตัวเลขมาพูดในสภาท่านเน้นแต่ตัวเลขที่เป็นบวกที่เป็นผลดีกับรัฐบาลแต่เป็นเพียงเหรียญด้านเดียวที่ไม่เห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนนายพิธากล่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีเน้นตัวเลขที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ได้ดูบริบท
เน้นราคามากกว่าคุณภาพชีวิตประชาชนเน้นที่จะพึ่งปัจจัยต่างประเทศโดยไม่ได้เน้นพลังจากภายในมากนักเช่นเรื่องราคายางที่ท่านบอกว่าดีที่สุดในรอบ10ปีซึ่งก็จริงแล้วก็ถูกแต่ถูกไม่หมดเพราะจริงๆแล้วราคายางในรอบ10ปีที่ผ่านมามีขึ้นมีลงตามฤดูกาลท่านควรเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตประชาชนกลับไปภูมิใจเรื่องของปริมาณและราคาขณะที่รายได้ของเกษตรกรลดลง 8%ข้อมูลมาจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดังนั้นเวลาที่จะโฟกัสอะไรต้องโฟกัสให้รอบด้านอะไรที่ราคาสูงมากแต่รายได้เกษตรกรลดน้อยลงทั้งนี้ตนแปลกใจที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์พูดว่าข้อมูลตนผิดซึ่งท่านทราบข้อมูลก่อนที่ตนจะอภิปรายได้อย่างไรมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ข้อมูลแต่มีรัฐมนตรีรู้ข้อมูลตนก่อนการอภิปรายถือเป็นเรื่องความเชื่อมั่นเชื่อถือของสภานี้นายพิธากล่าวต่อว่าในส่วนของการผลิตท่านนายกรัฐมนตรีใช้คำว่าสึนามิแห่งการลงทุนตนรู้สึกดีใจแต่ก็ต้องอธิบายให้นายกรัฐมนตรีเข้าใจตนกังวลว่าจะเป็นสึนามิทางการลงทุนจริงๆเพราะไตรมาสที่4ในการที่ท่านมาเป็นรัฐบาลการลงทุนเยอะมากขึ้น 2.5 เท่าก็เป็นเรื่องจริงแต่ไทยอยู่ที่อันดับ6นำแค่กัมพูชาลาวและเมียนมา2ปีซ้อนเราเป็นประเทศเดียวหากดูในรีพอร์ตของ World Bank นำแค่เมียนมายังไม่รวมการขาดดุลทางบัญชีการค้าการทำงบประมาณก็ต้องฝากรัฐบาลว่าให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งว่าสึนามิทางเศรษฐกิจของท่านภายใน2ปีถ้ามาจริงๆภาคธุรกิจไทยจะไปอย่างไรต่อนายพิธากล่าวอีกว่าส่วนเรื่องข้อเสนอแนะมี3ข้อ1ถ้าท่านอยากจะกอบกู้ภาวะความเป็นผู้นำของรัฐบาลตนว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องปรับคณะรัฐมนตรีได้แล้วนำผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องเข้ามาทำงานช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เหมาะสมเพราะ7เดือนพอจะเห็นภาพว่าใครที่มีประสิทธิภาพใครที่รู้จริงกับเรื่องที่ทำ2ถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะมีโรดแมปได้แล้วไม่ได้สำคัญว่าทำอะไร what to do แต่สำคัญที่ why when and how แล้วขอให้วางโรดแมปว่าไตรมาสนี้ในช่วงนี้จะทำอะไรเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนได้จริงมีองค์คาพยพมาช่วยท่านแต่หากพูดลอยๆไปเรื่อยๆก็ยากจะทำให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงๆสุดท้ายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนที่จะเป็นผู้นำคือการฟังอยากขอแนะนำท่านว่าฟังเพื่อให้ตอบสนองไม่ได้ฟังเพื่อตอบโต้ตลอดเวลาเพราะบางทีเสียงที่ท่านไม่ได้อยากได้ยินที่สุดคือเสียงที่ประเสริฐที่สุดอย่างที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้